ตลกซุปตาหน่งชาชามาใช้สิทธิ์เลือกตั้งตั้งแต่เช้าเมื่อเวลา8นรายกา30นาทีของวันที่14พฤษภาคม2566ที่วัดเอี่ยมประดิษฐ์ตำบลพรมณีอำเภอเมืองจังหวัดนครน,นายกที่เลือกตั้งของหน่วยเลือกตั้งที่7หมู่ที่3นายชูศักดิ์เอี่ยมสุข หน่องชาติชาตลกซุปตาดังของเมืองไทยมาแล้วเดินทางมาลงคะแนนเลือกตั้งสอสอแต่เช้าโดยในบรรยากาศของการเลือกตั้งได้มีประชาชนต่างทยอยเดินทางมาใช้สิทธิเลือกตั้งกันอย่างต่อเนื่องจากนั้นหน่องชาชิชาติได้ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวที่มารอทําข่าวพร้อมเชิญชวนประชาชนชาวจังหวัดนครน,นายกให้มาเลือกตั้งและใช้สิทธิที่ตนเองมี เนื่องในวันที่14พฤษภาคม2,566เป็นวันอาทิตย์เป็นวันเลือกตั้งครั้งใหญ่ที่มีความสําคัญของการเปลี่ยนแปลงของประเทศไทยเป็นวันที่พี่น้องประชาชนทั่วประเทศที่มีอายุตั้งแต่18ปีขึ้นไปได้มีสิทธิ์ใช้เสียงและลงคะแนนในการเลือกตั้งในครั้งนี้